เตรียมรับเงินหมื่นกันได้แล้วครับหลังจากนายกรัฐมนตรีนะฮะแจ้งว่าเงินเนี่ยจะเข้าบัญชีโดยตรงครับในวันที่ 25-30 กันยายนนี้กลุ่มแรกที่จะได้จะเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับทางภาครัฐโดยผู้พิการเนี่ยจะได้รับเงินจากบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการนั่นเองครับส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้รับการโอนเข้าสู่บัญชีตรงครับที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์หากใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีเข้ากับพร้อมเพย์นะครับให้เอาไปผูกด้วยก่อนวันที่ 25 กันยายนนี้การโอนเงินนะครับจะทยอยโอนตามเลขท้ายบัตรประชาชนครับโดยเลข0เนี่ยจะเริ่มโอนในวันที่ 25 กันยายนครับ 1-3 นะฮะวันที่ 26 กันยายน 4-7 วันที่ 27 กันยายนและสุดท้ายครับก็คือเลข 8-9 วันที่ 30 กันยายนครับนอกจากนี้แล้ววันที่ 24 กันยายนทุกคนสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะส่วนใครที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินไม่ต้องตกใจไปนะครับจะมีการโอนเงินอีก3รอบทุกวันที่ 22 เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี 67 ครับโดยเงินที่ทุกคนได้รับนะฮะจะเป็นเงินสดสามารถซื้อได้ทุกอย่างไม่มีการจำกัดขอบเขตในการใช้เงินก้อนนี้ด้วยครับพร้อมทั้งย้ำนะฮะว่าให้ระวังมิจฉาชีพด้วยทางรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีการโทรไปให้ประชาชนลงทะเบียนหรือว่าส่งลิงก์ให้กดเข้าไปเพื่อลงทะเบียนแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้ครับโครงการ Digital Wallet เฟส 2 ครับยังอยู่ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลงเร็วๆนี้หลังจากมีการโอนเงินในรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงิน Digital Wallet นั่นเองนะฮะแล้วก็ยืนยันครับว่าจะมีการเปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนเร็วที่สุด